เดี๋ยววันนี้เราจะไปเที่ยวกันที่คาวาโกเอะกันนะครับผมเดี๋ยวตอนเช้านี้เดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันก่อนครับที่โรงแรมไปกันเลยฮะนี่ฮะโรงแรมเราอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็ถัดมาก็เจอเซเว่นเลยไปฮะเราไปหาอะไรกินที่เซเว่นก่อนโอเคครับเปิดเดย์อีกรอบหนึ่งตอนนี้เป็นเวลา 9:54 ประมาณ 10 โมงพอดีนะฮะเราเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะกำลังเดินทางไปที่สถานีอิคิบุคุโดะนะฮะวันนี้เราจะไปเที่ยวกันที่คาวาโกเอะนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูเมืองเก่าพาไปกินของอร่อยๆด้วยนะฮะไปเลยครับตอนนี้ก็ 10 โมงแล้วไปมารุโนโอจิตีแดงนี่ลงนี่ยกลงได้ไหมหาอันที่ไปอิเคบุคุโระครับนี่ไงมารุโนโอจิไลน์ฟอร์อิเคบุคุโระก็คือแพลตฟอร์ม2ไปฮะแพลตฟอร์ม2นี่ไงอิเคบุคุโระอยู่ตรงนี้พอดีเลยนี้ละกันรอบ 9:56 ไปแล้วเราต้องรอรอบที่ไปอิเคบุคุโระดูสังเกตดูรถไฟคันขบวนถัดมาที่ถัดไปที่จะมาใช่ไหมตอน 10:00 ตรงมันไม่ได้ไปที่อิเคบุคุโระใช่ไหมเรานั่งขบวนถัดไปไม่ได้ต้องนั่งขบวนถัดไปอีกอันคือ 10:03 อันล่างมาไปอิเคบุคุโระขบวนไม่ได้ไปอิเคบุคุโระใช่ในนี้ก็จะเขียนเลย also at 10:03รอบที่แล้วคือ 9:56 มันไปแล้วไงก็ไปก็คือ 10:03 ก็คืออันนั้นคือมันมาเทียบชานชาลาเดียวกันก็จริงเดี๋ยวแต่ว่าปลายทางมันอาจจะไปคนละที่ใช่อันนี้เราก็ไม่เสี่ยงไม่รู้ว่าจะผ่านอิเคบุคุโระก็ได้นะแต่ก็ไม่รู้ไงเพราะว่าไม่ได้เขียนว่าพออิเคบุคุโระเอาที่ชัวร์ดีกว่าเอาที่ชัวร์ดีกว่าแล้วฮะเดี๋ยวเราไปรอรถไฟขบวนถัดไปฮะ 10:03 พออิเคบุคุโระรถไฟเรามาแล้วฮะไปเลยตู้ตู้ขอไอคิวถึงแล้วฮะไอคิวคุโร่เราลงสถานีนี้ละご乗車ありがとうございました Google บอกว่าให้ไปที่ Central Passage Gate นะเดี๋ยวเราหาลิฟต์ขึ้นแล้วกันไปทางนู้นก่อนดิก็ซ้ายมือนี่ไงลิฟต์นี่คือสถานีอิคิบุคุโระนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นลิฟต์ดีกว่าไม่อยากจะยกกระเป๋าขึ้นแล้วออกซ้ายออกซ้ายออกซ้ายนี่199เยนนี่ก็ Google มันบอกว่าให้ไปที่โทบุโทโจไลน์ที่ก็คือ TJ ไลน์เนี่ยแหละโทบุโทโจเนี่ยสีน้ำเงินนี่แหละซ้ายมือไปเดินหาที่ฝากกระเป๋ากันก่อนนะฮะนี่เราถึงที่สถานีอิคิบุคุโระแล้วเราหาคำว่าคอยล็อกเกอร์เราพยายามหาที่ฝากกระเป๋าใกล้ๆกับทางเข้าของโทบุก็ได้ดูแผนที่คอยล็อกเกอร์อยู่นี่ตอนนี้เราอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราไปหาที่ฝากกระเป๋ากันแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีนึงนะตอนนี้เราก็หาที่ฝากกระเป๋าได้แล้วนะฮะตรงนี้500 500เยนใช่ไหมนะใช่ใช่500เยนต้องใช้105อันด้วยนะก็
ก็คือตั้งแต่ตีห้าถึงตีห้าครึ่งถึงสี่ทุ่มอ่ะไม่สามารถใช้ล็อกเกอร์ได้โอ้เต็มว่ะอันเดียวก็เต็มละอันเดียวก็เต็มละใส่ไปก่อนเดี๋ยวไปแลกตังค์สี่สามนี่ฮะใส่เข้าไปแล้วก็บิดล็อกแล้วฮะอันนี้ก็เป็นของเราวิธีการก็คือถ้าตู้ไหนว่างนะครับก็จะมีกุญแจแบบนี้แล้วก็มันจะมีราคาบอกว่าต้องหยอดเท่าไหร่อันนี้คือล็อกแล้วใช่ป่ะล็อกแล้วดึงมาได้เลยเสร็จแล้วเราก็ใส่เหรียญร้อยเยนเท่านั้นนะครับให้มันเป็นตามราคานี้เสร็จแล้วก็ล็อกบิดซ้ายขึ้นมาก็จะล็อกซึ่งเราฝากไว้แถวโทบุโฮสเซ็นเตอร์นะเดี๋ยวขากลับมาเราต้องมาตรงนี้โทบุโฮสเซ็นเตอร์ประตูออกที่10 กับ 11ตอนนี้เป็นเวลา10:41แล้วครับก็ยังไม่ได้ออกจะเป็นวันชิวๆนะคะวันนี้เราจะชิวๆหน่อยนะเพราะว่าเหนื่อยจากแผนไปเยอะแล้วหนักมาเยอะละไปครับเดี๋ยวเราไปหาทางเข้าโทบุโทโจนะฮะขวามือป่ะนี่โทบุโทโจเข้าไปเลยนี่นะฮะโอกาวาระมาจิเข้าไปเลยฮะโทบุโทโจจะพิเศษนิดนึงนะเขาคิดว่า4ชั้น2อ่ะสังเกตตรงคำว่าเทรนน่ะในคอลัมน์ของเทรนน่ะจะมีสีขาวสีแดงแล้วก็สีชมพูเห็นป่ะสีขาวมันคือโลคอลรถไฟจะจอดทุกสถานีทุกสถานีเลยส่วนสีแดงขวามือเอ็กเพรสรถไฟจะจอดแค่บางสถานีเท่านั้นแล้วก็สีชมพูเนี่ยน่าจะเร็วสุดมั้งเร็วสุดจอดแค่บางสถานีคือน้อยกว่าสีแดงอ่ะไปเราขึ้นไปกันเถอะไปเบอร์หนึ่งเบอร์สองเออแค่นี้เบอร์หนึ่งเบอร์สองใช่นี่มันให้ขึ้นแพลตฟอร์มสองไปหนึ่งกับสองอ่ะไหนก็ได้หมดอ่ะซึ่งสถานีอิเคบุคุโรเนี่ยมันจะเป็นสถานีต้นทางของสายโทบุโทโจที่จะไปคาวาเกะเอาไม่หันแล้วไปแล้วเราต้องไป 10:53 แล้วว่ะอันนี้ไม่หันแล้วออกไปแล้วเมื่อกี้นี้ 10:45 พอดีเป๊ะเลยเราต้องไปขึ้นเบอร์วันนี้แหละเบอร์2เหมือนกันเดี๋ยวรถไฟก็มา 10:53 เห็นไหมข้างไปข้างหน้าไปหน้าก็ได้เห็นไหมสังเกตมันจะมีสีเขียวอีกอันนึงนะเซมิเอ็กเพรสก็จะหยุดไม่ทุกสถานีแต่ว่าก็จะไม่เท่าเอ็กเพรสโอเคเดี๋ยวเราไปรอรถไฟโอเคเดี๋ยวเราไปรอรถไฟออกนะฮะนี่คือหน้ารถไฟโอเคเดี๋ยวเรารอรถไฟออกฮะอยู่ที่สถานีคาวาโกเอะแล้วครับเพิ่งออกไปเมื่อกี้คันใหม่มาแล้วแป๊บเดียวเองเร็วจังคงเป็นอีกแบบนึงหรือเปล่าห่างกันนิดเดียวเองอันนี้สีอะไรอันนี้จบที่เอ้ยก็จบที่เดิมอะโอกาวารามาชิแต่น่าจะมาจากอีกลายนึงหรือเปล่าอันนี้เสียงนกปะ
ไม่ใช่นกจริงใช่ปะเออเสียงนกปลอมให้ดูแบบว่าธรรมชาติโลคอลอะไรเงี้ยตอนนี้เราก็อยู่กันที่สถานีคุราโกเอะแล้วนะฮะสถานที่ต่อไปนะฮะเดี๋ยวเราจะไปเดินเที่ยวกันที่ถนนพระเดินนะครับเคลียร์มอลนะครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณ11:30แล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะไปซื้อของกันนิดหน่อยแล้วก็เดินเที่ยวแล้วก็ไปกินข้าวเที่ยงกันแถวๆนั้นเลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะไปเดินเล่นเมืองเก่ากันนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันว่าเมืองเก่าที่คุราโกเอะนี้จะเป็นยังไงสวยขนาดไหนนะฮะไปครับเข้าอันนี้เหรออ๋ออันนี้เราออกแล้วเข้าออกได้หมดเลยได้หมดก็ทั้งหมด471เยนนะฮะไปทางขวาเนี่ยป้ายข้างบนตรงจอทีวีอ่ะอันนี้คือเที่ยวรถบัสเนี่ยเบอร์6เบอร์2เบอร์1กี่โมงกี่โมงกี่โมงเนี่ยโนริบะอันที่3ก็คือเบอร์7นั่นคือป้ายรถที่เกิดขึ้นเลขรถกับป้ายรถคนละอันกันนะเออต้องระวังให้ขึ้นป้ายเบอร์7อย่างเงี้ยรถเบอร์1ไปขึ้นที่ป้ายที่7ป้ายบัสสต็อปที่7อะไรเงี้ยอันนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นสายไงที่นี่เนี่ยรถบัสก็ลงไปข้างล่างจะอยู่ข้างล่างเดี๋ยวเราจะไปถนนคนเดินเคียร์มอก่อนเนาะออกมาแล้วก็ยาวสายเห็นว่าจะเขียนในเบอร์1ใช่มั้ยเบอร์1 2 3ป้ายมัน1 2 3ขึ้นตามนี้ผมเข้าไปเลยเหมือนจะทะลุไปอีกฝั่งนะอันนี้ก็ชิวๆนะเบาๆหน่อยใช่ดูใบไม้เปลี่ยนสีนั่นสิกำลังร่วงโรยสวยข้างหน้านะครับก็คือเรียมอนะครับจะกินมัสยิดปะล่ะได้นะร้านมันจะอยู่เดี๋ยวมัสยิดร้านเดินดูนี่ก่อนก็ได้ดองกี้เหรอใช่เอ้ยดองกี้เดี๋ยวเพิ่งเคยเห็นเนี่ยใหญ่มากเออวันนี้ดองกี้ใหญ่ด้วยเลยเมืองเก่าก็จะไปทางนู้นตรงไปเรื่อยรู้สึกว่าที่นี่เย็นกว่าโตเกียวอ่ะเย็นใช่ไหมอืมนี่ก็เป็นถนนคนเดินนะเขาก็มีของขายมีร้านขายทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งของกินของใช้ของกิฟต์ช็อปต่างๆก็เดินเล่นอยู่แล้วนี่แต่เราไม่ได้สั่งขายาวมีของเต็มเลยของที่แบบอยากได้มีเยอะเลยนี่คือรองเท้าโอ้โหใครจะใส่เนี่ยคนญี่ปุ่นไงต้องเป็นคนญี่ปุ่นใส่เหมาะสำหรับในกับชุดกิโมโนกิโมโนใช่ไหมดูดิดูเขานั่งดิเหมือนเป็นแบบนั่งชิวๆบรรยากาศเย็นๆให้อุ่นๆบรรยากาศเย็นนี่ละ100เยนทุกอย่าง100เยน30บาท26บาทร้านขนมที่เขาบอกโอคาชิโอคาชิต้องขายยาไอ้พวกครีมพวกวิตามินอะไรพวกเนี้ยนี่มีมาซื้อมาโต๊ะข้างหน้าเห็นปะบางอย่างมาซื้อมาโต๊ะก็ถูกกว่าบางอย่างอันนี้ก็ถูกกว่าอะไรเงี้ยคือมันไม่ได้ถูกกว่าทุกอย่างหรอกที่มีทั่วของครบครันใช่ของที่ไทยก็มีใช่อันนี้ไม่มีขนมใช่ไหมมีไม่เยอะเป็นพวกเสริมความงามข้างหลังไปร้านนู้นดีกว่าเราช้อปปิ้งร้านนี้มาเป็น stationary station คิมุระยะโดนไปเท่าไหร่นะ 16,000 เยนโอ้โหเบาๆซื้อของฝากเรียบร้อยแล้วไปฮะตอนนี้เที่ยงครึ่งแล้วเลือกกันนานมากเดี๋ยวไปกินข้าวกันดีกว่าอันนี้มันก็เป็นทางเดินยาวๆแบบนี้
นี่มีร้านตุ๊กจับตุ๊กตาด้วยตุ๊กขีบตุ๊กตาอืม ABC Mart ก็มีนะขนมนี่ก็คิดตุ๊กตาเหมือนกันนะมันต้องรอแล้วแหละรอเย็นไหมมันน่าจะเกินรอเย็นเนาะนี่ก็ร้านรองเท้าซ้ายซ้ายร้านวัสดุยะอยู่ทางซ้ายเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันไม่คล้ายเหมือนข้าวหน้าเนื้ออะไรเงี้ยหน้าหมูหน้าอะไรต่างๆนี่ไงซ้ายมือวัสดุยะอยู่นี่ไงเดี๋ยวข้ามข้ามข้ามขวามือก็ต้องเป็นสถานีห้องคอเว้ยเดี๋ยวเราจะกินข้าวกันที่นี่นะครับมาสิยะก็ย้อนเหรียญกดตู้เหมือนกันเอาหยิบตังก่อนเซลฟ์เซอร์วิสขอดูก่อนว่ามีอะไรบ้างขอตู้อยู่ฝั่งนู้นนี่เมนูเมนูนี่ไงสังกิจใจเช็คเอาท์กับไออินเนาะเลกูล่าไหนอ๋อเลกูล่าครับกินเยอะทำเหมือนเดิมเลยแล้วก็ไม่ต้องใช้การได้ปะไม่มีการอ๋อไม่มีได้ใช้การได้ตีเปียงตีเปียงโอเคไปนั่งก่อนนี่นะเราสั่ง2เมนูเหลือ159กับ160นะฮะเดี๋ยวเขาจะเรียกตามตามนี้เราก็ไปเอาที่หน้าเคาน์เตอร์โอเคเดี๋ยวรอเมนูครับไปหาได้แล้วเดี๋ยวไปเลยก็ชิราสุริยาสิมาเหมือนกันไหมเหมือนกันเนาะเหมือนกันน้ำดื่มบริการตัวเองใช่ไหมอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอยู่ตรงนี้ใช่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 ตอนนี้เราก็กินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นเวลาประมาณบ่ายโมง5นาทีเราไปวัดขี้ตะอินนะฮะเดี๋ยวเราไปขึ้นรถบัสตรงนี้ข้างหน้าสถานีกุ้งคอเขาอยู่ตรงนี้ตรงนี้อันนี้ก็กับสถานีอิเชบุคุโรได้เหมือนกันคนละเส้นกับอนุนะเชบุอันนี้คนละเส้นกับที่เรามาเมื่อเช้าเนี่ยก็ไปได้เหมือนกันใช่คิตาอินนะฮะวันนี้นำให้เดินไปครับคิตาอินใช่ค่ะขึ้นรถ10นาทีเดินไป11นาทีเอาไงดีฮะเดินไปก็ได้เดินชิวๆออกกำลังกายเออไปเดินชิวๆไปเอาให้ถึงจำนวน9เท่าเมื่อวานโอเคเดินไปแล้วกันนะฮะมันก็ขึ้นอยู่กับความเร็วในการเดินด้วยเปล่าเราเดินกันเองน่าจะ15นาทีป่ะโอ้โหนี่อากาศดีฮะเมฆเป็นปุยๆสวยเลี้ยวขวานะครับข้างหน้าไปขวามือนู่นครับดูดิจักรยานโคตรเยอะเลยคนที่นี่เขาน่าจะใช้จักรยานกันเยอะไหมเป็นหลักอ่ะเพราะว่าเป็นหลักเลยอ่ะเยอะมากนี่เป็นไม้สีแดงไม้เป็นสีแล้วจะร่วงมาแล้วร่วงไปแล้วชมทัศนียภาพบรรยากาศเมืองเก่าเนี่ยถ้าขวามือก็เป็นเคียร์มอที่เราเดินมาเมื่อกี้นี่อ๋อเหรอมันทะลุก็คือเดินมาทะลุตรงนี้ได้เลยซึ่งมันก็มียาวต่อไปอีกแต่เราจะเดินแบบนี้เพราะว่าเราจะไปวัดที่ตะอินนะครับค่อยๆเดินกันไปวันนี้เราเน้นเดินดูชมบรรยากาศในเมืองเดินไปอีก2แยกไฟแดงเลี้ยวซ้ายแยกไฟแดงที่2อันนี้แยกไฟแดงที่1ฮะคาวาคุเอชิ17องศานะตอนนี้ใช่อากาศเย็นมากเลยไปฮะเขียวแล้วโกเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายแยกหน้าครับเข้ามาฮะเดินไปอีก110เมตรนะฮะแล้วก็เลี้ยวขวาก็จะเจอวัดคิตาอินอยู่ทางซ้ายมือไปดูดิดูใบไม้เป็นสีข้างบนสิ
โอ้สุดยอดอันนี้ปะนี่ปะห้องซ้ายนี่ปะใช่ใช่ซ้ายมือเนี่ยถูกต้องเนื้อทางเข้าวัดคิตาอินนะครับตอนนี้เราอยู่ที่วัดคิตาอินแล้วนะครับต้นไม้ใหญ่มากต้นไม้ค่อยใหญ่เลยดูสิทุกคนต้นไม้ค่อยร่วงมาโอ้ยตอนนี้เราก็มาเข้าวัดเข้าวังกันมากครับแล้วเข้ามาด้านหลังจริงๆด้วยนะข้างหน้าก็จะตรงนู้นไปฮะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในวัดกันเดี๋ยวไปไหว้พระด้วยไปชำระล้างไปชำระล้างจิตใจอ่านแล้วร้องไห้เลยอ่านไม่ออกใช่อ่านไม่ออกตึงโป ว้าวสวยงามโอเคเดี๋ยวเราจะเดินกันไปที่เมืองเก่ากันเลยไปชมบรรยากาศเมืองเก่ากันแถวโซนที่เป็นถนนคนเดินนะฮะเขาเรียกแถวนั้นว่าอะไรนะ Candy Street เดี๋ยวไปฮะเขาเรียกว่าต่อขนมหวานเออต่อขนมหวานตอนนี้เราออกจากวัดคิตาอินแล้วครับสวยงามมากถ่ายรูปเซิร์ฟเวอร์บรรยากาศดีเฮ้ยตรงนี้ก็มีระฆังนี่ระฆังปลอมอันนึงขวามือตรงไปเขาเดินตรงไปนู้นเขารอข้ามถนนก่อนดูบ้านเหมือนก็สงบเลยเงียบเลี้ยวซ้ายตรงนี้นะฮะร้านเครปเครปเหรอตรงไปโอ้เด็กน้อยเจ้าจ้าเลยเดี๋ยวซ้ายซ้ายซ้ายเห็นไหมครับข้างหน้าข้างหน้าช่างเราถึงแล้วนะข้างหน้านั่นไงเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปก่อนฮะเดี๋ยวซื้อเขาต่อคิวซื้ออะไรอ๋อนี่ไงที่มันเป็นมันฝรั่งวะทอดใช่ไหมมันฝรั่งทอดใช่อันนี้ต้องโดนแล้วหนึ่งอ่ะปะต่อเลยเอาเลยไหมต่อเลยยังไงโอเคไปฮะต่อแถวฮะ
ชิมก่อนซอสโซบัตเตอร์ซอส600เยนซอรี่ただお願いします。お気をつけてお持ちください。นี่เหรอ อืมไปฮะเดี๋ยวไปงูเลยไหมต้องรถนี่ยังดูก่อนโอเอโดอะไรอะโอซาสึแอนแล้วก็มีซอสอันนี้ด้วยค่ะซอสมาให้ด้วยนี่ร้านอยู่ตรงนี้เลยฮะร้านอยู่ร้านแรกร้านแรกถัดจากโทคินโนคาเนมานิดนึงตรงคนต่อแถวเยอะอยู่นะร้านน่าจะฮิตอยู่ร้านนี้ลองกินอย่างคนญี่ปุ่นอร่อยไหมกรอบเลยอร่อยนะมันก็เหมือนเลยอ่ะไปดูข้างในอันนี้คือไปดูข้างใต้ของโทคินโนคาเนะนะฮะนี่มีศาลเจ้าอยู่ข้าวไม้ล้างมือตรงนี้อยู่ใช2ครั้งผมเบอร์2ครั้งแล้วก็ขอพรแล้วขอน้ำ1ครั้งไปฮะโอเคเดี๋ยวจะไม่ทันแล้วต้องออกจากที่นี่ก่อน4โมงเย็นนะฮะนี่ดูอะไรยังกินไหมนี่ชูครีมเออใช่ชูครีมจริงๆแต่ว่ามันไม่มีไส้อะเนี่ยไม่มีอะไรแบบนี้อันนี้จะเป็นมีไส้อันนู้นแบบไม่มีไส้ปะอ๋อนี่ไงเห็นปะมีรูปอยู่อันนั้นมีไส้อันนู้นมีไส้อันนี้เขาบอกว่าเรคคอมเมนต์เนี่ยโอซูซูเมะเต่าดูล่าอันนี้เขาบอกเรคคอมเมนต์อันนี้เออเดี๋ยวเอาอันนี้อันนี้ถั่วกวนอันนี้นั่นแหละนั่นแหละอันวันชูครีม yes このままで大丈夫ですか？はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ไปทางซ้ายดังหนุ่ม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 ต้องร้านนี้แหละ okay. แต่คนญี่ปุ่นยังถ่ายรูปเลยแสดงว่าเด็ดเอาเลยไหมหรือนี่ไงมันมีแบบใส่อันนั้นด้วยอ่ะเรากินซอฟครีมกันเสร็จแล้วฮะเราไปเดินตลอดลูกกว่านะฮะอยู่ใกล้ๆกันนี้เองอันนี้อะไรใหญ่ๆเนี่ยเหมือนเราแก๊สเลยนี่ฮะตอกนี้เองสวยอ่ะครับเธอเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนเหมือนร้านมันปิดนะนี่อันนี้นี่เหรอความมือนี่แหละอ๋อร้านนี้เหรอนี่ร้านโลคอลอ่ะมันก็จะแบบอร่อยหน่อยอร่อยอ่ะอีกคนละเดสก้ายังไงนะร้อยเจ๊ที่ได้เลยเต็มจะเรื่องตอนนี้ฮะเจ๊ของเจ๊ตอนนี้ฮะเจ๊เฮ้ยเจ๊อันเดียวก็แล้วเอ็นเตอร์เซ็ต
一人系。好，不用换班。それから韓国の美味しいんだからね。あー、あー、オッケー、オッケー、オッケー。これ、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 แต่เขาบอกว่าอันนี้เป็นของเขาเองตรงเลยอันนี้อะไรอีกอันนึงแต่นี้เหมือนเป็นแบบเหมือนของที่เขาขึ้นชื่อของเขาสักอย่างอะไรประมาณนั้นมันต่างยังไงอ๋อถ้ามันลีกับมันกลมๆอย่างเงี้ยป่ะโอ้ร้อนๆเลยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคอาริคาโตไซมัสอาริคาโตโอเคไว้ฮะแต่ว่าพูดฟังยากอะพันไม่ค่อยออกหรอกเขาเป็นคนโบราณคนแบบชาวบ้านอะใช่เขาอาจจะลองอันนี้ก่อนมันร้อนอยู่เลยอ่ะสุดยอดใช่แล้วร้อนเลยเขาก็เขียนไว้แสดงว่าอันเนี้ย HI อันนี้อะไรโอ้มันเป็นชื่อภาษาญี่ปุ่นร้อนถ้าเป็นของคาวาคุชิโกะมันจะเป็นแบบนี้เขาคงจะงงว่าทำไมเราถึงเลือกอันนี้หรือเปล่าเขาก็เอะเออเขาก็เอะอ่ะลองกินนี่ก่อนร้อนนะร้อนนะไม่ร้อนหรอในปากคืออุ่นกว่าที่จับในฟอยล์อ่ะเหรออืมดีนะอร่อยนะโอ้อันนี้เหมือนเป็นพันหนึ่งอะไม่รู้พันอะไรฟังไม่ออกเหมือนกันแต่ที่นี่คือเหมือนเป็นคนละอย่างกันอันนี้เป็นของเขาเองที่ฟังออกนะมันไม่เหมือนเลยอันไหนลองชิมว่ามันต่างกันยังไงก็เลยคิดว่าเดาว่ามันน่าจะเป็นแบบคนละพันกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยอุ่นมากเดานะนี่ไอเดาถือว่ามาถึงแล้วนะคะใช่มันได้อันอยู่ปะอันอยู่ถือว่ามาถึงเขาเอาโกยแล้วค่ะได้กินมันเผาอันนี้เขาบอกว่าโหร้อนแบบเอาเสื้อมาช่วยจับเลยมันจะป้อมๆกว่านะแต่เขาบอกเขาแนะนำอันนี้นะหักหัวมาหักหัวมาทิ้งนี่ไปเข้าไปดูหน่อยว่ามีอะไรมีอะไรบ้างไม่รู้ไปดูสิอุ้ยเราต้องกลับแล้วเย็นนี้เราจะต้องเดินทางไปฮาวากุชิโกะใช่เบียร์มีเบียร์ป่ะนี่ไงเบียร์นั่นแหละเบียร์ทั้งหมดเลยฮะดูได้มีอะไรแนะนำป่ะไม่เคยกินครับเคยกินอะไรก็ไม่รู้ครั้งหนึ่งแล้วไม่อร่อยไม่อร่อยก็เลยนึกว่าแบบรู้จักแนะนำได้ไม่รู้จักอันนี้คือเบียร์ของเขาเองนะของที่นี่เลยเดี๋ยวเราจะไปคาวากุจิโกะกับไม่ทันนะฮะไปฮะเดี๋ยวตกรถเดี๋ยวตกรถนะรถเราจองมาแล้วด้วยโอเคน่าจะขึ้นป้ายนี้แหละเดี๋ยวรอรถบัสตรงป้ายนี้โอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้ที่คาวากุเอะเดี๋ยวเรากำลังจะกลับไปที่โตเกียวละเดี๋ยวคืนนี้เราจะไปนอนกันที่คาวากุจิโกะนะฮะไปกันฮะเดี๋ยวต้องเดินทางต่อไปเจอกันที่โตเกียวเลยครับผมไปฮะบ๊ายบายThank you.